เริ่มแล้วนะครับข้อที่65จากรูปที่กำหนดเมื่อพับแล้วจะได้ทรงกระบอกรัศมี7เซนติเมตรสูงเท่าไหร่ครับ35เซนติเมตรจงหาพื้นที่ผิวนอกของทรงกระบอกทั้งหมดเริ่มเลยนะครับโจทย์สั่งให้นักเรียนเนี่ยต้องใช้พายเท่ากับ22ส่วน7แทนค่าเลยครับพื้นที่ผิวทรงกระบอกแล้วก็ผิวนอกก็ต้องมีพื้นที่วงกลมด้วยนะครับเอาลงมือ1540เหรอคำนวณเสร็จแล้วเหรอเก่งมากเอา2คูณ22ส่วน7ก่อนใช่ไหมแล้วก็คูณ7 1540 2คูณ20ส่วน7คูณ7คูณ357ตัดกับ7แล้วเนาะ44คูณ35ได้เท่าไหร่นะครับเราถามไม่ตอบ44คูณ35ได้เท่าไหร่1540ถูกต้องครูแค่ถามเพื่อเช็คตัวเลขอ่ะเขียนไปเลยนะตารางเซนติเมตรอันนี้ก็คือนะพื้นที่ทรงกระบอกนะที่เหลือก็เหลือวงกลม2อันใช่ไหมเอาค่าพายเท่ากับ22ส่วน7ค่า R คืออะไรครับR มันเท่ากับเท่าไหร่7ถูกไหมครับก็7เอา7คูณ22อย่างเดียวได้154 22 754เพราะ22แม่22ที่ท่องแล้วมันเอาไว้ใช้บทนี้นะตารางเวลาจดตรงนี้นะต้องเขียนตารางรีบฝึกเป็นนิสัยนะครับว่าตารางแปลว่าพื้นที่ต่อเลยนะครับเนื่องจากทรงกระบอกพื้นที่ผิวมันก็จะมีพื้นที่ข้างบน2ข้างบนกับข้างล่างก็เรียกว่า2อัน150คูณ2ได้เท่าไหร่เด็กๆ4บวก4เป็น8 15บวก15เป็น3 10คำตอบคือ308ถูกต้องครับเอามาผลรวมทั้งหมดก็เอา1540บวกกับ308ได้เท่ากับ1848อ่ะตรงตามโจทย์ข้างบนมีด้วยตอบข้อ4ข้อต่อไปลุยเลยครับวันนี้ก็มาทบทวนเรื่องปริมาตรไงนะครับโจทย์ถามว่ากล่องกว้าง12ยาว8สูง10เนาะตอบนะครับนักเรียนก็ต้องหาปริมาตรของกล่องก่อนนะขั้นที่1เราหาปริมาตรของกล่องก่อนเนาะขั้นที่2ค่อยหาปริมาตรลูกเต๋าเอาหาปริมาตรกล่องนี้เท่าไหร่ครับใช่12คูณ8เป็น96คูณ10ได้เท่ากับ960ลูกเต๋าเร็วครับก็เท่ากับเท่าไหร่ล่ะครับใช่เหรอเธอเอา2ไปคูณ6ได้ยังไงก็ครูเคยสอนแล้วไงกว้างยาวสูงทำแบบกับกล่องเลยเร็วๆสิครับทีเจได้ยังครับปริมาตรลูกเต๋าเท่ากับเท่าไหร่ครับ8มีหน้ามาตอบ2 6มันคนละเรื่องกันเลย2คูณ2กว้างยาวสูงเท่ากับ8ลูกบาศก์เซนติเมตรคำว่าจะใส่ลูกเต๋าได้กี่ลูกทำยังไงครับกล่องนี้ใส่ลูกเต๋าได้กี่ลูกทำยังไงไม่รู้อีกหาร8 82เป็น96งั้นใส่ได้กี่ลูกครับถูกต้อง120ลูกคำว่าปริมาตรมีแต่กว้างยาวสูงนะต่อเลยนะครับไม่ได้ถามพื้นที่นะกระป๋องสีทรงกระบอกรัศมี7สูง35มีความจุเท่าไหร่บังคับให้พายเป็น22ส่วน7อ่ะทดสอบเลยครับง่ายๆแผ่ลงตัวเลยนี่เขียนสูตรไว้อย่างนั้นเนี่ยให้เลือกใช้สูตรกันเอาเองนะสูตรที่ใช้ควรจะเป็นอะไรครับพาย r กำลัง2 h ถูกไหมครับนะปริมาตรทรงกระบอกใช้พาย r กำลัง2 h ได้เท่าไหร่ครับ390นะครับเพราะว่าในโจทย์ข้อนี้นั่นก็จะเห็นแล้วว่า7ตัดกับ7 22คูณกับ7ได้154 154คูณกับ35ได้เท่ากับ 5,390 ถูกต้องครับลูกบาศก์เซนติเมตรตอบข้อ2ผงซักฟอก1กล่องนะครับกว้าง10ยาว20สูง30ใช้ซักผ้าได้90วันโจทย์สั่งไว้
ก่อนอื่นคงไม่พ้นหาปริมาตรหาปริมาตรผงซักฟอกเอาอะไรคูณกันครับ10คูณ20ได้200 200คูณ30ได้6,000ดิ04 03ตัวถูกไหม03ตัวก็ต้องเป็น6,000ลูกบาศก์เซนติเมตรปริมาตรเรียนมาแล้วปริมาตร 1,000 ลูกบาศก์เซนมีค่าเท่ากับ1ลิตรถ้าคุณมีปริมาตร 6,000 ลูกบาศก์เซนคุณจะได้กี่ลิตรครับ 6ลิตรโจทย์สั่งเองว่าซักผ้าได้90วันเขาบอกว่าเขาเหลือแค่1ส่วน5จะซักผ้าได้กี่วันนะเริ่มเลยนะครับ6ลิตรเต็มซักผ้าได้90วันถ้าเหลือแค่เศษ1ส่วน5ลิตรจะซักผ้าได้กี่วันคิดยังไงครับเศษ1ส่วน5คูณ9หารด้วยเศษด้วยคูณด้วยเศษ1ส่วน6คูณด้วยเศษ1ส่วน6ถ้าไม่พูดว่าหาร6ก็คูณด้วยเศษ1ส่วน6ก็เทียบแบบตะยางไง6ลิตรได้90 1ส่วน5ลิตรได้เท่าไหร่ครับเด็กๆเท่ากับ3วันถูกต้องครับเพราะว่า5หาร90ใช่ไหมใช่ไหมนะมันได้เท่าไหร่18ถูกต้อง18หารที่6ก็6 38ถูกต้องครับตอบ3วันกูดนี่ว่าคณิตศาสตร์พื้นฐานนะเนาะพื้นฐานยังไม่ได้เอาโหดร้ายแบบกิฟมานะเอาแบบพื้นฐานจริงๆกระดาษสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง14เซนยาว26เซนฟังโจทย์ให้ดีนะตัดมุมทั้ง4เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ6เซนพับด้านทั้ง4ขึ้นเขาตัดทิ้งไปแล้วเขาพับขึ้นนะเป็นรูปกล่องจงหาปริมาตรของกล่องรูปนี้เอาก่อนอื่นคำว่าตัดทิ้งนี่ก็ต้องเข้าใจนี่ต้องหาใหม่หมดเลยเนาะเอามาดูซิ26โดนตัด6 26ลบ6ลบ6เหลือเท่าไหร่ครับ14งั้นเขียนข้อมูลตรงนี้ไว้14นะจริงๆครูทำรูปให้เห็นละแต่อยากให้เข้าใจว่าถ้าเจอในห้องให้ทำยังไงให้ทำอย่างนี้ใช่ไหม26ลบ6ด้านซ้ายด้านขวาตรงนี้เหลือ14ต่อไปด้านนี้บ้างครับด้านนี้ลบอะไรบ้าง14ลบ6เหลือ2เหลือ2เพราะฉะนั้นไอ้สั้นๆตรงเนี้ยไอ้สั้นๆตรงเนี้ยก็คือ2ต่อไปเหลือความสูงนี่ได้กว้างได้ยาวแล้วใช่ไหมความสูงหายังไงความสูงของกล่องอยู่ตรงไหนก็คุณได้ความกว้างความยาวแล้วไงถูกไหมครับกว้าง2ยาวไม่ใช่ความสูงคืออะไรครับนักเรียนพับตัวนี้เข้ามาไอ้สีดำตัวนี้หายไปไงทีเจดูบนกระดานทุกคนดูบนกระดานเนาะไอ้สีดำตัวนี้หายไปพับขึ้นมาแล้วไงทั้งความสูงอยู่ตรงไหนเนี่ยรูปภาพก็ทำให้ดูแล้วเนี่ยความสูงเท่าไหร่ครับกว้างได้แล้วยาวได้14ความสูงเท่ากับ6ทีเจดูความสูงอยู่ตรงนี้จะกลายเป็นความสูงของกล่องเข้าใจยังครับงั้นกล่องสูงเท่าไหร่ครับ6เพราะมันพับมาอย่างนี้ถูกไหมทีเจดูก็พับอย่างนี้เข้าใจยังเอ้าคิดปริมาตรได้เลยครับเอาอะไรคูณกันบ้างมี26อีกเหรอมี14คูณ2คูณ6ถูกต้องครับข้อนี้ง่ายนิดเดียวทำให้มันยากได้168ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคำตอบคือ168ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อเลยนะครับกล่องพลาสติกสี่เหลี่ยมมุมฉากวัดขนาดภายในกว้าง10เซนติเมตรยาว20เซนติเมตรสูง30เซนติเมตรคั้นน้ำส้ม30ลูกใส่ลงในกล่องได้3เศษ3ส่วน4กล่องอย่าลืมนะเขาพูดถึงว่าส้ม30ลูกจะใส่กล่องขนาด10 20 30ได้เพียงเศษ3ส่วน4กล่องต่อนะฮะส้มแต่ละลูกมีปริมาณน้ำส้มเฉลี่ยลูกละกี่ลิตรอ้าวมีการบอกตอนจบเป็นลิตรอีกต่างหากเอาหาปริมาตรกล่องก่อนครับเอาอะไรคูณกันบ้าง10 20 30ได้เท่ากับ6,000 เหมือนเดิม 6,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรเท่ากับ1ลิตรขอโทษ 1,000 เท่ากับ1ลิตร 6,000 ก็เท่ากับ60ลิตรโจทย์บอกว่า คั้นน้ำส้มกี่ลูก
หกลิตรเออต้องหกลิตรสิหกลิตรถูกต้องลืมไปหารพันด้วยกับหกลิตรต่อนะครับเพราะฉะนั้นน้ำส้มเสร็จสามส่วนสี่โอเคไหมน้ำส้ม30ลิตรจะมีค่าเท่ากับ3ส่วน4ของกล่องน้ำส้มขอโทษน้ำส้ม30ลูกมันจุได้เศษ3ส่วน4ของกล่องสรุปน้ำส้ม30ลูกมีทั้งหมดกี่ลิตรก็ต้องเอา3ส่วน4ไม่เกี่ยวกับ30นะ3ส่วน4คูณกับอะไรครับ6คูณกับ6เพราะว่าน้ำส้ม30ลูกรวมกันไงเท่ากับ3ส่วน4ของกล่องเอาได้เท่าไหร่ครับนักเรียนครึ่งหนึ่งของ9อ่ะเท่ากับ9ส่วน2ทำไมคิดช้าจัง9ส่วน2เท่ากับกี่ลิตร9หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่น้ำ1 2 3ไม่ได้โดนนะเท่ากับเท่าไหร่ครึ่งของ9ยังไม่ได้เหรอทำไมต้องคิดเลขเยอะฮะเธอก็คิดเป็น8ก่อนครึ่งหนึ่งของ8คือ4ถูกไหมครึ่งหนึ่งของ8คือ4ครึ่งหนึ่งของ1คืออะไร 0.5 คำตอบคือ 4.5 ลิตรทำไมต้องทดเลขต่อทะเลาะกันอายคือเข้ามาเรียนเนี่ยมาทะเลาะกันโชว์นะส้ม30ลูกมีน้ำส้มรวมกันกี่ลิตรครับไม่ตอบข้อสุดท้ายก็ไม่ตอบน้ำส้ม30ลูกมีทั้งหมดกี่ลิตร45 1ลูกหารเลยเร็วๆครับเป็นฐานทศนิยมธรรมดานี่แหละ 1.5 ไม่ได้จะได้ 1.5 ได้ยังไง 0.15 เอออย่ามั่วไปมั่วมาอย่าไปดูข้างบนใช่ไหมเธอหารทศนิยมเป็นป่ะเป็นครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ไงถูกไหมแล้วก็ใส่จุดเนี่ยเธอก็เขียน45ธรรมดาเนี่ยทบทวนการหารทศนิยม CTJ ช่างนี้ดูสิแล้วก็ใส่จุดไว้ข้างบนอย่างนี้ไงถูกป่าวเออไม่เห็นยากอะไรเลยใช่ไหมต่อเลยนะครับตัวนี้เท่ากับ0จุดเท่าไหร่นะครับช่างอีดูบนกระดานแล้วกันหรือดูให้ 4.5 เธอก็เอาจุดไว้ขั้นระหว่าง4ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้30กับ4หารกันไม่ได้ใส่อะไรใส่0 30 1 3 10ลงมาแบบนี้เท่ากับเท่าไหร่ถูกไหมเท่ากับ15เอ๊ะถูกเปล่าวะตาเริ่มลายแล้วฉันถูกไหมต่อตรงนี้ทำไงต่อครับชักอะไรลงไปนี้ได้เออแล้วก็หารตามปกติไงเอาเร็วๆเท่ากับ 0.15 นี่ทำไมตรงนี้มันเลขมันเหมือนไม่ได้วะช่วยมาเถอะเขียนไปก่อนแล้วกันว่า 0.15 ได้ค่ะได้5 30 5เพราะว่า 4.5 จ้ะๆตาไม่ดีเองขอโทษโอเคนะครับ 0.15 โอเคนะครับ